บ้างคะตัวนี้ก็เป็นอันนี้เอาไว้บินวิ่งไว้สำหรับถ้าเราขับรถเร็วตัวนี้จะช่วยกดล้อหลังให้มันอยู่กับตัวพื้นถนนก็คือเพิ่มน้ำหนักให้มันหนักขึ้นใช้แรงลมกดล้อไม่ให้มันช่วยเวลาเข้าโค้งอะไรพวกนี้มันจะไม่ดิ้นมีกี่ทรงนะคะก็มีเยอะครับมีทั้งแนบอย่างนี้ก็ใช้ได้อ๋อคุณผู้ชมเดี๋ยวหนูให้ดูก่อนว่าเขาแบ่งเป็น2ชิ้นนะคะคือชิ้นนี้ต่างหากแล้วก็มีชิ้นนี้อีก1ชิ้นคือปกติแล้วชิ้นนี้ใส่ต่างหากโดยไม่มีชิ้นนี้ก็ได้หรือจะเป็นชิ้นนี้ไม่ต้องมีชิ้นนี้ก็ได้อ๋อแต่เราใส่ให้ดูว่าแบบนี้ก็ใส่ได้แล้วอย่างนี้ที่ร้านมีสำหรับทุกรุ่นทุกแบบหรือว่ายังไงคะทุกยี่ห้อครับเราสามารถเอารถอะไรก็ได้เข้ามาแล้วเลือกที่จะเป็นพาร์ทของ BMW แล้วอยากจะใส่ Honda เราก็ทำให้ได้อ๋อคืออยากจะมโนเตงว่าเป็นรถอะไรก็ได้หมดโน้หมายถึงว่าไปชอบของใครอยากเอามาใส่รถเราก็ได้คันหนึ่งนี่อาจจะรวมประมาณ10ยี่ห้ออยู่ในคันเดียวก็บางทีก็ชอบหลายยี่ห้อนี้แต่ชอบพาร์ทยี่ห้อโน้นชอบหางยี่ห้อนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้ค่ะด้านล่างก็เป็นพาร์ทที่บอกตอนแรกอ๋อตรงที่บอกว่า GPR ใช่ไหมแล้วก็ก๊อปมาจากตัวที่เขาเอาไปแข่งพวกWorld Championship ได้แรงบันดาลใจมาจากตรงนั้นทัวริสโมของญี่ปุ่นนะครับแล้วตัวท่อล่ะคะได้ปรับท่อนี้ก็เป็นใส่มาใหม่เป็นท่อคู่ใช้งานได้ปกติใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะหนูอยากให้ดูมันไม่ทำลายพวกเครื่องเพราะเราเปลี่ยนแค่ให้มันสวยงามแค่นั้นคือไม่ได้มีผลไม่ได้ว่าเดินอ๋อปรับเปลี่ยนแค่เพื่อความสวยงามใช่ครับมีกล้องไว้สำหรับมองหลังก็คือกระจกด้านหน้าเราแต่งด้านในเข้าไปมันติดกระจกมองหลังก็เลยใช้ตัวนี้เป็นกระจกมองหลังแทนโดยใช้จอ LED ส่องมองหลังตลอดเวลาแทนกระจกครับสรุปรถคันนี้คุณผู้ชมขาเป็นรถขายของจริงๆมีทุกอย่างคุณผู้ชมค่ะนอกเหนือจากนี้นะหนูอยากให้ดูเรื่องรายละเอียดเขายังคงคอนเซ็ปต์เป็นขาวฟ้าแล้วก็จะมีไฟ LED ตลอดทั้งเส้นคือตีเส้นทั้งเวลากลางคืนคุณผู้ชมรถคันนี้วิ่งเนี่ยความที่เขาเป็นสีขาวเขาก็จะมีแสงสีฟ้าน้ำเงินอะไรตรงเนี้ยออกมาจากตามเส้นนั่นเนี้ยคือจะเห็นได้ชัดมากเลยถือว่าเท่ด้วยนะก็จะดูไอ้นี่ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่องทอนที่มันจะเป็นมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆแล้วจะมีแสงก็เลยเอามาลองปรับเปลี่ยนใช้กับพวกรถดูมากถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้แรงบันดาลใจมีไฟขึ้นมาสงสัยต้องแบบวิ่งแล้วมีไฟโถมเลยดีนะหนังเรื่องนั้นมีแค่ไฟมีแค่แสงนะถ้ามีไฟด้วยนี่ลำบากเลยคุณผู้ชมนี่แค่ภายนอกเท่านั้นนะคะของการตกแต่งรถคันนี้ภายในค่ะภายในเลือกอะไรลงไปบ้างก็ภายในก็ทำเป็น VIP ให้มันตัดกับข้างนอกที่มันดูแล้วก็ลดความดุลงมาแล้วก็จัดแต่งเป็น VIP ทั้งคันส่วนเครื่องเสียงเราก็ยกของ Rockford ใส่แบรนด์เดียวเนื่องจากเราเป็นรถของทีมแข่งของ Rockford ก็เลยใช้แบรนด์ของก็เป็นบูซิสเต็มของละครใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูบรรยากาศด้านในรถกันค่ะแล้วก็ต่อจากนี้ป้าแป้งจะพาไปดูว่ารถคันนี้ Rockford ทั้งคันเขาเลือกอะไรลงไปบ้างแล้วเสียงที่ได้จะเป็นยังไงด้านในค่ะก็วันนี้ก็มีนำผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่า Active Subwoofer นะครับมานำเสนอให้กับแฟนๆ Hot Soundนะครับได้ชมกันนะครับActive Subwoofer คืออะไรอ่ะก็ตัวนี้จะเป็น Subwoofer อเนกประสงค์ที่มีแอมป์ขยายในตัวนะครับซึ่งสามารถที่จะอัปเกรดหรือว่าเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงรถยนต์นะครับได้ทุกรูปแบบนะครับแม้กระทั่งรถที่เป็น OEM มาจากโรงงานหรือรถที่ติดตั้งเครื่องเสียงไว้แล้วเสียงเบสยังไม่หนักแน่นพอนะครับตัวนี้จะเป็นช่วยเสริมให้เสียงเบสเนี่ยมีพลังทุ้มที่หนักแน่นขึ้นนะครับคือติดตัวเดียวนี้เหมือนได้สองเลยใช่ครับซึ่งซับตัวนี้เนี่ยก็ออกแบบมาสำหรับเป็นซับอเนกประสงค์นะครับสามารถ อัปเกรดเบสแบบง่ายๆกับรถทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะนะครับรถตู้รถเก๋งนะครับ SUV อะไรต่างๆเพราะว่าเป็นการเชื่อมต่อแบบง่ายมากนะครับเพราะว่ารถโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าออกมาจากโรงงานเนี่ยจะขาดในเรื่องของทุ้มลึกนะครับคือเสียงเบสจะไม่หนักแน่นพอนะครับถ้าลูกค้าบางทีถ้าไม่ต้องการที่แบบจะติดอะไรให้มันยุ่งยากหรือว่ามากมายอะไรต้องการอัปเกรดแบบง่ายๆเนี่ยคือซับรุ่นนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อสำหรับตอบโจทย์กับผู้ที่ต้องการอัปเกรดเสียงเบสแบบง่ายๆนะครับคือมันสามารถที่จะติดตั้งได้กับรถทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็น SUV นะครับซิตี้คาร์เป็นรถกระบะนะครับหรือว่าเป็นรถเก๋งทั่วไปนะครับรถที่ออกจากโรงงานมาเนี่ยส่วนใหญ่จะขาดในเรื่องของเสียงเบสนะครับซึ่งบางทีลูกค้าไม่ต้องการติดตั้งอะไรมากมายต้องการอัปเกรดแบบไม่ง่ายๆเนี่ยซับตัวนี้เนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้อย่างง่ายดายเลยนะครับที่บอกว่าอัปเกรดนี่หมายถึงสามารถเอาไปเพิ่มเติมได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับสามารถเพิ่มเติมจากวิทยุเดิมๆจากโรงงานนะครับที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าจะเปลี่ยนใหม่แล้วก็แล้วแต่นะครับแต่กรณีนี้ก็เสียงเบสยังไม่หนักแน่นพอนะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเพิ่มนะครับให้มันนุ่มลึกมีน้ำหนักขึ้นนะครับโดยเฉพาะการออกแบบซับรุ่นนี้เนี่ยเขาเรียกแบบออกแบบเป็นพิเศษสังเกตว่าซับทั้งสองด้านนะครับตู้ลำโพงด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยจะมีซับทั้งสองด้านเลยนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นซับแบบพาสซีฟนะครับซึ่งก็ออกแบบมาเพื่อที่จะกระจัดปัญหาในเรื่องของเฟสในรถนะครับเพราะว่าการติดตั้งในรถเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเบสนะครับซับวางบางมุมเบสดีบางมุมเบสไม่ดีแต่ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าด้านหน้าเป็นซับด้านหลังเป็นพาสซีฟเราจะวางตำแหน่งไหนก็จะให้เบสออกมาที่ได้คุณภาพเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะวางบริเวณหลังเบาะด้านข้างนะครับหรือว่าในบริเวณซุ้มล้อนะครับในกรณีที่มีพื้นที่ติดตั้งเนี่ยสามารถวางได้ทุกตำแหน่งครับเรื่องสเปคของเขาคือตัวนี้เนี่ยกำลังขยายในตัวเนี่ย400 วัตต์นะครับแล้วก็ซับวูฟเฟอร์เนี่ยเป็นแบบขนาด10 นิ้วเป็นวอยซ์พอยต์คู่นะครับสามารถรองรับสัญญาณได้ทั้งไฮพาวเวอร์คือกำลังขยายที่มาจากฟอนต์ OEM จากโรงงานหรือว่าจะเป็นแบบเชื่อมต่อแบบเครื่องเล่นที่เป็นแจ็ค RCA คือหมายความว่าเป็นเครื่องเล่นใหม่ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้เช่นกันนะครับและคาแรคเตอร์เสียงที่ได้นะคะถ้าเกิดติดตั้งเจ้าตัวนี้ไปแล้วคือตัวนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มความเอิบอิ่มของเนื้อเบสนะครับให้มันหนักแน่นแล้วก็ลึกขึ้นนะครับก็มันจะทำให้คุณภาพเสียงเวลาเราได้เบสที่มันออกมาสมบูรณ์แล้วก็มีความหนักแน่นเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้กลางแหลมที่มีอยู่เนี่ยมีความกลมกลืนแล้วก็น่าฟังขึ้นมากนะครับแถมสะดวกสบายด้วยเนาะติดตัวเดียวได้สองเลยค่ะคุณผู้ชมอย่างนี้คุณผู้ชมทางบ้านต้องสนใจแล้วแน่เลยค่ะจะสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ไหนคะก็สามารถติดต่อได้ที่บริษัทล็อกเกอร์ซาวนะครับก็ที่สำนักงานใหญ่เราก็ตั้งอยู่บนถนนรัชดานะครับตรงข้ามกับกรมอัยการสูงสุดนะครับครับและวันนี้ก็ต้องขอบคุณเยอะประวัติมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะพักเบรกแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมแล้วกลับมาชมรายการต่อค่ะคนเนี้ยกินสลีนว้าวส่วนคนเนี้ยไม่ได้กินสลีนอ่ะโอ้ยงั้น